แล้วแม่เรียนวันนี้รู้จักรังกุมารสัตว์ได้โรงเรียนไหมคะไม่รู้เลยครับอ่านนะยามครับอามครับรู้จักวันแรกโพทองไหมคะรู้จักครับรู้จักครับรู้จักครับวันแรกโพทองมีอะไรบ้างคะมีโบสถ์ครับมีพระพุทธรูปครับชื่ออันปันค่ะรู้จักรังกุมารสัตว์ได้โรงเรียนไหมคะรู้ค่ะที่ไหนคะวันแรกค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสิริวัลค่ะรู้จักแหล่งประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนไหมคะถ้าแหล่งประวัติศาสตร์น่าจะเป็นวัดลาดโพธิ์ทองค่ะที่นั่นมีอะไรบ้างคะที่นั่นก็จะมีโบสถ์นะคะมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาค่ะของคนในชุมชนค่ะหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนๆคำตอบส่วนใหญ่คือวัดลาดโพทองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้โรงเรียนงั้นเราไปวัดลาดโพทองกันเลยโอมจงรักจงรักจงรักจงลง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 มนต์สะกดเดียวนี้เสกแล้วนะจงรักจงรักจงลงจงลงจงลงเธอจงมีเพียงฉันแค่คนเดียวน้ำมันคลายมันดีจริงๆเธอรักกันที่เวทมนต์หรือว่ารักกันที่ใจถึงแล้วนะคะวัดราชโพทองวัดราชโพทองสร้างขึ้นเมื่อ18พฤศจิกายนพ.ศ. 2508ซึ่งได้ก่อตั้งมา58ปีแล้วชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดโค้งโพตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดกันแล้วอีกสักครู่จะมีการถวายเทียนและเงินปัจจัยให้กับวัดค่ะวัดราชโพทองเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนคนในชุมชนมาประกอบงานพิธีกรรมต่างๆตามวัฒนธรรมประเพณีมีทั้งการบวชการทำบุญในวาระต่างๆตลอดจนงานอวมงคลหรือการละเล่นงานสมโภชก็จัดขึ้นที่วัดด้วยเช่นกันวัดราชโพทองจึงอยู่คู่กับคนในชุมชนมานานแสนนาน